มุมนี้คลาสสิกสุดๆนะครับค่อยๆแผ่ลงไป Almost Live สวัสดีครับ Almost Live กับเพจ The Walker นะครับผมคอนโดแมนวันนี้ผมอยู่ที่ห้องดูเพล็กของ The Loft อโศกนะครับเป็นดูเพล็กที่เหมือนกับห้องตัวอย่างแล้วก็เหมือนกับโบชัวภาพฮีโร่ช็อตทั้งหลายตอนที่เขาขายตอนที่ตึกยังสร้างไม่เสร็จวันนี้ตึกสร้างเสร็จห้องนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและเป็นห้องดูเพล็กห้องสุดท้ายนะครับที่เหลือขายของไลมอนแลนด์พื้นที่ทั้งหมด120ตารางเมตรเพดานสูงมากนี่คือจุดเด่นนะครับตกแต่งเหมือนห้องตัวอย่างเลยห้องนี้เป็น2 bed นะครับแต่ผมว่าสามารถจะทำเป็น3ห้องนอนได้เลยนะอันนี้คือจุดขายไฮไลท์ทิศหลักของห้องนี้คือทิศตะวันตกแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นกระจกที่สามารถจะกันความร้อนได้ดีพอสมควรแล้วทิศด้านข้างเนี่ยเป็นทิศใต้นะครับได้วิวโล่งแบบนี้เลยผมซูมให้ดูแบบไกลๆนะครับว่าวิวเป็นยังไงนี่คือชั้น33ขอย้ำอีกทีว่าเป็นห้องสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วสำหรับดูเพล็ก2 bed ของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราประสบชั้นล่างเป็นสไตล์ล็อบแบบนิวยอร์กก็คือจะมีวอยด์เยอะมากกว่าห้องดูเพล็กอื่นๆของตลาดนะครับพื้นที่120ตารางเมตรแต่วอยเนี่ยปาเข้าไปโอ้คำนวณไม่ถูกเลยครับแต่เป็นวอยที่เยอะมากใครที่เคยไปพักอพาร์ตเมนต์ดีๆของนิวยอร์กเนี่ยน่าจะชอบห้องแบบนี้นะฮะโครงการทำการสกิมผนังทั้งหมดเป็นสไตล์ล็อบเรียบร้อยแล้วก็ทำสีแนวลาสติกนะครับอันนี้ทำยากมากนะไม่ใช่ถูกๆแล้วมันก็สวยมากด้วยใครที่สนใจเนี่ยเชียร์ให้มาดูนะครับก่อนจะขึ้นไปข้างบนชั้นล่างนะครับจะมีชุดครัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอแลนด์ไว้สำหรับวางของนะมีเตาอบฝังไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีห้องนอนห้องแรกนะครับตรงนี้เป็นทางหน้าห้องที่เราเข้ามานี่นะครับจะเจอห้องน้ำก่อนนะฮะเข้าไปดูในห้องน้ำเลยครับค่อยๆแผ่นะครับห้องน้ำจะเป็นที่แรกๆเลยนะฮะที่ใช้พวกสุขภัณฑ์สีลมดำสมัยก่อนนี่เท่มากแล้วก็มีการลดระดับพื้นห้องน้ำลงทำให้น้ำจากข้างในเนี่ยไม่ได้ไหลมาเปื้อนข้างนอกพื้นข้างนอกเนี่ยคล้ายๆไม้นะครับแต่จริงๆกระเบื้องมันจะให้ความทนทานกว่าห้องชั้นล่างนะฮะห้องนอนชั้นล่างเป็นการเปิดด้วยบานเลื่อนไม้แบบนี้มาชนกันตรงกลางพอดีเนี่ยครับปิดแบบนี้ครับพอปิดไปเนี่ยก็จะเป็นมิดชิดเป็นสัดส่วนนะครับเวลาเปิดเนี่ยกระจกบานสูงแอร์ฝังฝ้าคอนซีลทั้งหมดแล้วก็ให้ตู้เสื้อผ้าด้านหลังด้วยครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่อยากทำเป็นห้องนอนนะครับก็ทำเป็นห้องพลัสทำเป็นห้องทำงานอะไรก็ได้มีตู้เสื้อผ้าให้เสร็จสรรนะครับบิวมาเรียบร้อยทั้งหมด3บานเปิดได้เยอะเลยดูชั้นบนกันวิวก็ไม่บล็อกนะลืมบอกไปหันหลังไปดูอีกทีวิวหันไปทางตึกสูงวิทลิฟวิ่งทาวเป็นชั้นที่สูงพ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับ33ของเดลอประสงค์นะครับเข้ามาจะมีห้องอยู่ใต้บันไดเป็นห้องเก็บของครับผมก็อยู่ห้องแบบนี้แหละตอนนี้นะครับห้องนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากเวลาแขกมาเยี่ยมบ้านเนี่ยแล้วก็เอาของใส่เข้าไปแล้วก็ปิดผนึกไฟไม่เคยเห็นเลยละระเบียงขนาดใหญ่มากเพดานสูงช่วงนี้อากาศดีนะครับลมเย็นเวลาเปิดเนี่ยรู้สึกดีสุดๆพื้นที่ระเบียงกว้างขวางสามารถจะตั้งชุดโต๊ะเอาท์ดอร์ได้เรากันตกเป็นกระจกใสนะครับเป็นวิวของโรงเรียนนานาชาตินิสแล้วก็เห็นสวนโรงเรียนพัฒนาเห็นกลุ่มตึกตรงมิตรสุขุมวิทย่านเพลินจิตเรียบร้อยและทีเด็ดก็คือทางทิศเหนือนะครับเรามองเยื้องๆไปเห็นไหมฮะสวนมักกะสันเขียวปื๋อแล้วก็แอร์พอร์ตเรียวลิงก์นะครับสถานีตรงนี้แล้วเราก็เห็นสระว่ายน้ำแล้วก็คลองแสนแสบสวยงามมากความกว้างของวอยห้องแล้วก็ชั้น2ครับซึ่งเป็นมาสเตอร์เบดนั่นเองบันไดเป็นไม้ให้สัมผัสเท้าที่ดีนะครับแล้วก็มีขนาดที่โอเคเลยกันห้องชั้นบนด้วยบานเลื่อนกระจกนะครับเพื่อความโปร่งโล่งและเป็นห้องที่เข้ามุมจะได้2วิวนะครับวิวด้านหน้า
ซึ่งเป็นวอยของโครงการแล้วก็มองทะลุออกไปด้านนอกที่เป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็วิวด้านทิศใต้สามารถจะเปิดหน้าต่างได้1บานนะฮะกดนิดนึงแล้วก็เปิดหูลมเข้านะพอเราเปิด2บานลมเข้าทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถทำเป็นห้องนอนได้นะครับแล้วก็มีตู้มาให้เรียบร้อยเป็น walk-in closet ที่เราเห็นในตรงนี้คือด้านหลังตู้นะครับถ้าเราอยากจะใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็เข้ามาใช้ตรงนี้ครับเป็น walk-in closet ที่อยู่หน้าห้องน้ำเข้ามุมนะใช้งานดีมาก very good นะครับ this is the best one of the best room that I have ever seen in my life ผมพูดเพื่อให้ชาวต่างชาติดูนะครับเผื่อใครอยากได้มุมนี้คลาสสิกสุดๆนะครับค่อยๆแผ่ลงไปคิดดูนะฮะเราอยู่ชั้นบนมองครอบครัวเราอยู่ชั้นล่างแฟนเราทำอาหารลูกเรานั่งทำการบ้านหรือนั่งเล่นเกมอยู่ได้วิวนี้สุดยอดแค่ไหนชั้นบนเนี่ยจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็มีแยกชุดฝักบัวอาบน้ำเสร็จสรรพนะครับปิดกันด้วยที่กันเปียกกระจกใสและสามารถจะเชื่อมต่อกับภายนอกนะครับมีบานเลื่อนเปิดไปเข้าสู่โซนบอยลิฟวิ่งด้านล่างดูชั้นล่างแบบไม่มีผมมาเกะกะกันอีกทีดีกว่านะครับสวยสุดๆจริงชีวิตแบบคนมีระดับนะครับผมจินตนาการตัวเองอยู่ที่นี่ได้ชัดเจนมากห้องนี้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้รับการว่าจ้างอะไรนะเห็นในโพสต์ของทางLemonLandผมต้องรีบมาดูด้วยตาเลยเพราะมันสวยมากและเชื่อว่าเป็นแรร์ไอเทมที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ครอบครองนะครับโอกาสสุดท้ายเหลือห้องเดียวไม่ได้เงินในการโฆษณาอะไรทั้งสิ้นมาด้วยใจนะครับอย่าพลาดใครมีงบประมาณ31ล้านบาทได้พื้นที่120ตารางเมตรแบบนี้และพิเศษนะครับเมื่อกี้ผมไปเจรจามาให้อยากจะปิดโครงการจริงๆถ้าใครสนใจติดต่อผ่านผมดูเดี๋ยวผมลองคุยราคาพิเศษให้ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ Almost Live